วันนี้มันรู้ว่าต้องหวดกันวันนี้แล้วการแสดงผ่านอุปกรณ์คู่นี้ก็ต้องรอก่อนจนกว่าดีเจเขาจะประกาศว่าพบกับตลกคณะสองตัวล่างอะไรก็ว่าไปคนละครั้งนี้นั่งจีบคนอยู่แล้วในฉากคาเฟ่ในคาเฟ่มีดีเจด้วยสองเม็ดบาทผมเอาแบบมีน้ำไปเอาไอ้บีนแบ็กมาอีกสัก2ลูกครับใช่ครับต้องใช้บีนแบ็กด้วยครับทีนี้เนี่ยพอเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนไม่รู้จักซาร่ามาก่อนถ้าทางจะดึกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาทำอะไรแปลกๆเขาเต้นอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีรีแอคชั่นถูกคือเห็นเขาทำแล้วเรารู้สึกยังไงประหลาดใจหรืออายหรืออะไรคุณมากับเขาอ่ะถ้านึกถึงสภาพความเป็นจริงแล้วคุณพาไปปุ๊บแล้วเขาเรียบร้อยดูแบบติ๋มติ๋มแต่พอเพลงมาปุ๊บเขาเต้นกระจายคุณจะรู้สึกยังไงอายคนอื่นไหมที่คุณพาเขามาด้วยกันแล้วพออายแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะ ทีนี้โอเคเวลาทุกคนเข้ามาต้าต้องก็คอยมาต้อนรับรับออเดอร์รับอะไรต่างๆเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยรู้จำทุกอย่างในร้านเจ้าของร้านเองแล้วไปเปิดเพลงก็คือเปิดอันนั้นเลยใช่ไหมตรงนู้นเป็นบูธดีเจแล้วก็ตรงนี้เป็นเวทีการแสดงตอนนี้โด่งอยู่กับมิ้นท์แล้วเข้าฉากแรกเลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเรายังไม่เปิดแอคชั่นคู่นี้เราจะเปิดจากคู่นี้เดินเข้ามาในผับก่อนคู่นี้ก็จีบกันอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพอเปิดเพลงปุ๊บเขาเต้นแล้วขอรีแอคชั่นหน่อยเวลาเห็นเขารู้สึกเห็นเขาลุกขึ้นมาเต้นยังไงซาร่าอย่าลืมคีปรักษาคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเรียบร้อยอาคีอายไว้ด้วยแต่พอเพลงมาเนี่ยมันจะไม่ปื้ดนะมันจะค่อยๆขึ้นแล้วหนูจะแบบพยายามอั้นไว้อย่าในที่สุดสู้ไม่ไหวก็เต้นเลยให้ทั่วเลยนะดีเจก็เห็นแล้วเล่นด้วยอันนี้สิ่งที่กูอยากเห็นคือรีแอคชั่นไม่ว่าอะไรก็ตามคือเพื่อนแสดงอะไรเราอยู่ในสถานการณ์ด้วยเราอยู่อย่างเป็นตัวละครเราไม่ได้อยู่อย่างเป็นตุ้ยเป็นต้าเราเป็นตัวละครคือตลกคาเฟ่ระหว่างนี้คุณอาจจะเตรียมมุกกันก่อนได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นพอปุ๊บ2คู่นี้ทางเข้ามาต้าเราจะเข้าไปรับแขกนะครับแต่ต้าเนี่ยเป็นคนพูดติดอ่างเป็นคนพูดติดอ่างครับเชยครับแล้วพอเป็นดีเจก็แบบลิมิตเนี่ยตอนนี้มันมีเพลงที่สามารถเปิดได้ไหมมีครับโอเคงั้นเพลงช้าใช่ไหมขนแขนเอาขนแขนก่อนนะขนแขนเพราะว่าจะเป็นเพลงของเขาระหว่างนี้จีบกันไปก่อนเหตุการณ์แอคชั่นของคู่นี้จะเริ่มก็ต่อเมื่อซาร่าลุกขึ้นเต้นเต้นเต้นจนกระทั่งเพลงใกล้จบหรือซาร่าเริ่มได้สติรู้สึกตัวแล้วซาร่าถึงจะหยุดพอซาร่าหยุดปุ๊บบอยรู้สึกยังไงบอยอาจจะขอโทษทุกคนแทนน้องคนนี้ด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซาร่าใช้พอหนูขึ้นเต้นปุ๊บหนูใช้พื้นที่ได้หมดจนกระทั่งหนูพอเริ่มได้สติหนูต้องค่อยๆมองทีละคนค่อยๆมองทีละคนแล้วหนูก็ค่อยๆลดลงอย่าตัดขาดอย่าหยุดเลยหรืออย่าเริ่มเลยค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะลูกอันนี้เพิ่งรู้จักกันนะกำลังแบบชอบแต่ยังไม่รู้จักว่านิสัยเขาเป็นยังไงเวลาเขามีอาการยังไงนะครับโอเคพร้อมไหมจริงเหรออ่ะคู่นี้นั่งกันไว้ก่อนเราจะเปิดภาพมาก็จะเป็นบรรยากาศร้านซึ่งมีสองคนกำลังนั่งมองตากันอายกันอยู่แต่ยังไม่มีใครพูดสองคนนี้ก็เพิ่งมาเจอกันที่นี่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเสียงเขาเป็นไงเราก็ไม่รู้ว่าเสียงเขาเป็นยังไงก็เลยตกใจโอเคนะพร้อมไหมครับเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวพอเขามาปุ๊บต้าไปรับแขกแล้วก็คุยอธิบายว่าชวนว่าร้านเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวมีโชว์ตลกนะครับมีเครื่องดื่มมีอาหารพร้อมเลยจะสั่งได้แล้วเชิญเขานั่งนั่งเสร็จปุ๊บแล้วกลับมาตรงนี้แล้วก็พูดกับในร้านเหมือนแบบว่าต้อนรับแบบดีเจกับต้อนรับแล้วก็เปิดเพลงสนุกสนานกันเลยครับกับเพลงนี้พอเพลงขึ้นปุ๊บหนูก็เริ่มเลยทำไมอ่ะพร้อมกติกาก็คือว่าทุกคนจงอยู่ในความเป็นตัวละครและอย่าหลุดออกจากสถานการณ์ถึงใครจะหลุดไปสักคนหนึ่งเราต้องไม่ตามเราต้องช่วยดึงเขากลับมาให้อยู่ในเรื่องอยู่ในความเป็นตัวละครนะครับแอคชั่นสำคัญที่สุด
สมมุติว่า2คนนี้กำลังนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเวทีเหมือนกันกำลังเตรียมมุกเป็นภาษาตลก2คนอยู่แล้วเดี๋ยวพอเขาเข้ามาเราก็ดูว่าคิดมุกเนี่ยมีแขกมีอะไรเพราะฉะนั้นแอคชั่นแรกจะเป็นของทางนี้ทางอื่นก็สนใจเขาดูเขาไปโฟกัสจะอยู่คู่นี้จนกระทั่งเพลงจบหรือว่าซาร่าได้สติก็จะมาเป็นคู่นี้พอมาเป็นคู่นี้เสร็จปุ๊บคู่นี้จบไปคุยอะไรไปก็ได้นะครับทางนี้ก็สามารถได้ยินแล้วก็งงได้นะว่าคุยอะไรกันพอทางนี้สักพักหนึ่งพอจบปุ๊บต้าก็จะประกาศว่าขอเชิญพบกับคณะตลกโอเคใหญ่ช้าด้วยฮะพร้อมนะครับ5 4 3 2เล่นสวัสดีครับขอชินดีต้อนรับสู่ร้านของเรานะครับวันนี้มีโชว์ดีๆมีอาหารอร่อยมีเพลงเพราะๆติดอังปะอังนะครับเชิญเข้ามานั่งกันก่อนเลยครับผมโต๊ะนี้วิวสวยที่สุดเลยนะครับเลือกได้เก่งมากเลยแฟนเขาเก่งมากเลยครับไม่ทราบว่าจะรับเครื่องดื่มอะไรดีก่อนไหมครับน้ำส้มนะครับน้ำส้ม2แก้วนะครับแล้วอาหารนะครับจะรับอะไรดีครับก็ได้ค่ะเอาที่อร่อยที่สุดในร้านมา2อย่างได้เลยครับเป็นอะไรก็ได้เป็นแกงเผ็ดกินเผ็ดได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟนะครับขอคนจีบกันไปเหมือนทายกันไปคุยกันได้ครับบอยกับซาร่าคุยกันเป็นไงบรรยากาศในร้านดีฮะชอบป่ะโอ้โหดีใจใจสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารน้องพรของเรานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงมันมาอันให้เต้นกันขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกันและขอให้เอนจอยกับอาหารที่ท่านได้รับประทานอยู่ด้วยนะครับโอกาสหน้าช่วยมาสนับสนุนกันหน่อยอย่าลืมนะครับสนุกกันทุกวันนะครับขอเชิญพบกับคนแขนสแตนด์อัพใครอยากลุกขึ้นมาเต้นก็สวัสดีเต้นกันเลยนะครับดูแล้วคนแขนจะแตนอัพเลยครับผมคนอื่นไม่มาช่วยกันเต้นหน่อยนะครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายมาด้วยกันเต้นกับเราครับจะปล่อยให้น้องเต้นคนเดียวครับกันดีกว่า
ดมชวนมิ้นมาเต้นด้วยความสนุกที่ยิ่งกว่าพบกับความฮาขอเชิญพบกับคณะเพนกวินฟอร์เกรสวัสดีครับโอ้โหคุณนี่บอกว่าให้มาระวังเอ๊คุณไม่เจออะไรกันเลยเอามาสวัสดีมาสวัสดีแขกแขกนี่มามามาเอาครับสวัสดีครับเกียรติผู้มีแขกครับแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ชมโอ้ยวันนี้แขกเยอะนะครับวันนี้ใช่โอ้ลืมเลยเนี่ยแขกโอ้ยดีนะวันนี้เรามีโอกาสได้มาเล่นให้คนดูเยอะๆนะครับใช่ครับใจมากดีโอ้ยวันนี้มากันเป็นคู่น่ารักกันเลยทีเดียวน่ารักอิจฉาสงสัยเขาคงจะมีคำถามคำตอบมากมายนะมีมั้ยมีหนิงหนุ่งหนิงอะไรนะครับ1 2 1 2คู่1 2 1 2โอ้ยว่าแล้ว1 2 1 2วันนี้เราจัดให้ดูสักเกมนึงดีกว่าได้ได้เราก็มีเกมมาให้เขาเล่นดูโอ้ย1 2 1 2เด็กๆได้ครับนี่เล่นนี่ดีกว่าทั้ง1ถึง10ครับใครนับ10โดนเบิร์ดโอ้ยโหโหที่ไหนผมเก่งคณิตมาเลยมามาได้เลยมาใครก็ใครก่อนครับใครก่อน1 1ใช่มั้ยครับได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เดี๋ยวผมขอแก้ตัวได้ๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่อีกทีอีกทีได้หนึ่งเดี๋ยวทำไมตายคุณละคุณไม่ต้องมาอย่างนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมขึ้นก่อนขึ้นก่อนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เฮ้ยไม่เอาละเล่นกับคุณทีไรคุณก็โดนลูกพี่อ่ะเรามาเล่นทายคำถามดีกว่าเมื่อกี้ตีเยอะแล้วคำถามก็คำถามมาเดี๋ยวเพื่อจะได้ตรงนี้มั้งใครคำถามดีกว่าครับผมถามกันดีกว่าว่าปลาอะไรเอ่ย3โล60มา3โล60อุ๊ยปลาถูกปลาโล20ไปอ่ะอ้าวปลาโล20 3โลก็60ดิใช่เว้ยนี่ถามอีกนี่นี่อีกจัดมาจัดมาโอ้ยถ้าผมตอบถูกผมหมดคือเลยนะมาได้มาแล้วมีเอ๊ะอะไรล่ะชัยก็ลิสามลูกสองยกกำลังแปดคูณห้าคูณสิบคูณกับแปดยกกำลังเก้าได้เท่าไหร่แปดกูว่ากี่นี้เนี่ยอุ้ยนี่ครับพี่เอิ่มน้ำไหมครับผมเอาอย่างว่าครับเอาอย่างว่าเชิญแขกขึ้นมาร่วมแจมวันนี้เชิญโดแขกเยอะนะครับแล้วเชิญเฮียคนนึงที่มันยืนด้วยกันเนี่ยเชิญเลยครับผมเชิญเฮียสนอครับเฮียสนอครับเชิญครับเฮียเชิญเป็นร่วมสนุกพวกเราบนเวทีครับผมเชิญครับโอ้โหแหมวันนี้แฟนสวยด้วยนะแฟนสวยด้วยโอ้ยร้ายนะเฮียนี่ร้ายนะสัมภาษณ์เฮียหน่อยดีกว่าฮะสัมภาษณ์เฮียหน่อยเฮียมาจากที่ไหนครับวันนี้เฮ้ยเฮียนี่เดี๋ยวเรารับเข้าคณะได้เลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยจะสัมภาษณ์เฮียก่อนแล้วสัมภาษณ์เฮียทอดเขาดังหักเลยเนี่ยเฮียครับมาเที่ยวกันที่นี่ครั้งแรกป่ะครับเฮียมึงนี่คนมากมึงแรกเลยมึงแรกอ๋อเฮียเขาบอกว่ามาครั้งแรกอ๋อไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยเลยนี่เ
ี่ยินซับแตกมากอ๋อครั้งนี้มาครั้งแรกพูดดีนะผมนี่ลูกเคยมีสายจริงเหรอเคยผมตัวไม่ออกแม่ผมมาจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ๋อมาจากร้อยเอ็ดอ๋อแล้วมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ใช่เมียสั่งกลับเกิดไปยังไงครับเดี๋ยวเอามาให้ผมกินกันหน่อยใช่ออสเตรเลียของกับแขกกินสั่งมาหลายหลายมือร้านนี้มันแซ่บหลายเลยพี่ผมแซ่บหลายได้แล้วถ้างั้นเราจัดเกมให้เฮียเล่นซะหน่อยดีกว่าได้ได้ได้เผื่อเฮียผ่อนคลายนี่เฮียหวานซึ้งกับแฟนอยู่จัดเกมให้เฮียเล่นดีครับได้ได้เราเล่นเกมเล่นนี่ครับเล่นนี่เล่นนี่หัวไหล่ตูด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 นี่แหละครับหัวไหล่ตูดให้เฮียเราพูดดูได้เลยเฮียถูกเฮียค่อยลงไปถ้าเฮียผิดเฮียเอากลับมาให้ผมเออตลกกินเล่นนี่เราเล่นนี่ได้แล้วอ่ะจัดให้เฮียหน่อยเดี๋ยวผมรอเอากลับเฮียคุณชี้ให้เฮียพูดหน่อยครับเราตอนนี้ดูพี่เขาแอบกินหัวไรตูดหัวไรตูดหัวไรตูดถูกครับถูกหัวไรตูดหัวไรตูดถูกครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเฮียเข้าใจแล้วเอาคุณรีบจัดเลยหัวไม่ใช่คุณชี้เขาเลยชี้เขาพูดชี้นี่เด็ดหัวไรตูดอย่าเบาอย่าแปลว่าอย่าพึ่งอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งคอยงุ้งคอยงุ้งคุณเป็นยังไงนี่มันเป็นยังไงหัวไรตูดเราคอยชี้มันบอกจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมชี้หัวอันนี้หัวนี่ไรที่ตูดถ้าผมชี้ไหนเฮียพูดคำนั้นหัวไรตูดถูกครับพร้อมเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจนะครับใช่ไหมครับชี้หัวเฮียถ้าเกิดผิดลงไม่เอาเลยนะขอกลับน้ำเอาน้ำพิสโต้มาเลยนะได้ให้ได้ครับแต่ผู้หญิงไหวเด้โอ้ยผู้หญิงไม่ผมไม่กล้าเลยเฮียกระตือผมโผล่เฮียดอกครับมีได้เลยแต่ผู้หญิงไม่ไหวแล้วเฮียจะเล่นไหมครับมาโอเคครับรอเล่นเฮียมาจัดเฮียดูเฮียเป็นตลกหรือเป็นเฮียครับเฮียชนะไหนเนี่ยเฮียทำเป็นมาเที่ยวเนี่ยมาจัดนะหัวไล่ตุดหัวไล่ตุดหัวไล่ตุดตุดให้ไปเอาขับตีเนี้ยสิตีไม่ได้แขกแหละครับแขกไม่ได้ครับเอาทำไมได้อีกทีนึงจะเมาเอากลับอีกเขาเดี๋ยวขอเล่นอีกทีนึงก่อนเฮียได้ครับได้มามาจัดอ่ะหัวไล่ตุดหัวไล่ตุดหัวผิดสิผิดเฮียอย่าผิดสิเฮียผิดโดนโอเคครับโอเคครับไอ้คุณชี้บ้างคุณชี้บ้างผมชี้ไปตูดวะไล่ตูดวะไล่ตูดวะไล่ตูดทำไมถูกหมดเลยวะไหนคุณชนะวะไล่ตูดวะวะวะตูดพิกเฮียผมว่าเริ่มเล่นก่อนดีกว่าให้เฮียเขาลงไปกินขับแล้วผมท่านโฆษณาดีกว่าช่วงนี้ท่านโฆษณาแล้วเดี๋ยวเราพบกันช่วงต่อไปตอนนี้เราพักก่อนครับขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณเฮียครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับก็ขอบคุณครับขอบคุณตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับคุณโต๊ะนั่นนะครับขึ้นมาร้องเพลงนะครับมอเตอร์ไซค์ห้างครับผมแล้วขอเชิญสาวสองสาวสุดสวยในร้านของเรานะขึ้นมาเป็นทหารเครื่องด้วยนะครับตลกขึ้นไปชวนมาเลยขึ้นเป็นลากมาเลยครับเชิญครับเฮียเชิญครับเจ๊ครับเจ๊ดีครับเฮียโถแล้วร้านเราเป็นร้านแบบเปิดครับใส่ห้างร่วมสนุกกันได้ครับโดยเฉพาะคู่รักมาเนี่ยเชิญครับไม่รังเกียจเชิญครับขออนุญาตเฮียเชิญก่อนครับเดี๋ยวตัวนี้ผมเลี้ยงเองเลยครับผมเฮียชวนครับผมเลี้ยงเองหมดเลยนะครับไปครับไปครับก็เสียตัวเองแข่งกันสามพวกเราด้วยกันขอไม้ให้ผมหน่อยเอาจัดไปครับจัดไปครับโอ้โหโอ้โหเพี้ยนจัดไปครับจัดไปครับเฮียไม้ดีกว่าครับเวทีอยู่ที่นี่เจ๊ได้ครับเวทีนี่ครับขี้อายมากจะขึ้นเวทีแล้วครับเพื่อนสาวสุดเก่งของเรานะครับเชิญเลยครับโอ้พอมากครับยังยังโอ้ยคุณรอเราเล่นคิวเปิดเพลงเลยพี่ต้าทุกท่านพร้อมเราเรียกครับผมอ่ะ
ก่าไม่แก่ที่รักทั้งคงต้องตาห้ามแพ้ถ้าจะทำเราแพ้ต้องใจกับเศร้าแรงมาเดียวมาแวะส่งเก่าเศร้าแรงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หาทางรู้รังคุณบอกกันจังกับตัวเธอตัวแรงที่รักทั้งโกรธโดยตาห้ามแพ้ได้ยินตอนที่พูดแบบหัวเราะอะไรคิดโอเคนี่มุกหัวอะไรก็ไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้หัวอะไรตูดไม่รู้ขึ้นมามุกแรกตูดแฟนผมครับโอเคอันนี้นะครับก็เมื่อกี้นั่นเล่นแต่ยกพี่หนุ่มจะแกล้งเจ็บแต่จริงๆแล้วตีตู้อยู่ก็หาอีกพี่หนุ่มก็โผล่จริงๆก็ตีตู้อย่างเงี้ยก็ดีที่รักษาคาแรคเตอร์กันได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมไม่ได้มีเวลาซ้อมแต่ว่าโอเคก็พอได้เห็นความตั้งใจแล้วนะครับทีนี้เราเบรกกันต่อสัก5 นาที 5 นาทีไปเข้าห้องน้ำไปหาอะไรดื่มเดิมน้ำไปก่อนถ้าเบรกไม่อยู่ครับหัวเบรกหัวหัวเลยตูนี่แบบว่าจริงเหรอโอ้ยซาเลนี่ชื่อเบเบเลยแล้วแบบตัวฮาเลยตลกเล่นเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าเป็นมุกครูมุกเริ่มแบบว่าเบเบสิ่งแรกมุกเริ่มต้นมีอะไรที่ก้อยยังไม่รู้อีกหรือเปล่าซาร่าซาร่าเจ๋งมากเลยมีจิตใจขาดเลยแล้วแบบว่าจริงจริงหัวไหลไม่เหมือนแบบหัวไหลตูนหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเรื่องอะไรวะจะคล้ายๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมกันเพราะฉะนั้น1 2 3 4มีเล่นฮาว่ะผู้หญิงแบบที่มันจะมีผู้หญิงแบบแปลกๆอยู่แล้วต้องห้ามมันจะมีไอ้คนนึงที่มันจะแบบด่าๆอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาด่าเพราะว่า